Cozy Living in Animal and Hobbies กับสารพันเมนูที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณทาสแมวฟังทางนี้เลยครับวันนี้ผมเตรียมเมนูเด็ดๆมาฝากเจ้าเหมียวของคุณนะครับเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพเขาแน่นอนกับเมนูนี้ฮะอันนี้คิดชื่อเองนะรวมมิตรฟิชเชอร์แมนส่วนผสมมีอะไรกันบ้างดูเลยตามนี้เลยครับที่เห็นอยู่นี่นะฮะสารพันปลานะฮะเริ่มจากปลาสลิดนะฮะอันนี้เป็นปลากรอบเลยนะครับปลาทูนึ่งนะครับอันนี้เป็นปลาจิ้งจั้งนะฮะก็คือเป็นปลากรอบชนิดหนึ่งที่โดยมากเราเอามาทานกับข้าวต้มนะครับและสุดท้ายที่เห็นนี่ยังคงอยู่ในหมวดปลานะฮะก็คือปลาโอแห้งนั่นเองนะฮะสารพันปลาเลยนั่นคือที่มาของรวมมิตรฟิชเชอร์แมนเมนูนี้อย่าตกใจแทบไม่ต้องทำอะไรบนเตาเลยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าคือมันง่ายมากจนผมไม่รู้จะเริ่มยังไงดีคุณผู้ชมเตรียมจานเลยฮะนี่ฮะตานให้เจ้าเหมียวของเราสีสันสดใสนะฮะจะได้แบบเวลาก่อนจะเสิร์ฟเขาจะล่อเข้ามานิดนึงก่อนนะฮะเจ้าเหมียวของเราจะได้ตื่นเต้นนิดนึงรวมทุกสิ่งอย่างเข้ามาบนจานใบนี้ตกแต่งให้ดูดีนี่แหละฮะรวมมิตรฟิชแมนผมจะเริ่มจากอะไรดีอ่ะจริงจังก่อนแล้วกันนะครับลงมาเลยครับให้มันดูมีเลเยอร์มี texture ขึ้นมานะครับแน่นอนว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัตินะฮะมีประโยชน์ที่ต่างกันออกไปแต่อย่างหนึ่งที่เราดึงมาเหมือนกันเลยเนี่ยนะฮะคือเขาช่วยเรียกว่าเสริมสร้างแคลเซียมนะฮะแล้วก็เพิ่ม texture ความกรุบกรอบนะครับคือก่อนที่จะไปถึงเจ้าเหมียวนะฮะผมว่าคนก็เล่นก่อนได้นะฮะทานได้ด้วยนะฮะอันนี้ไฮโซนิดนึงนะฮะแมวกินปลาสลิดนะฮะจริงๆแล้วนี่ราคาไม่เบานะเนี่ย นะครับอันนี้พักไว้ก่อนทีนี้ปลาทูนะครับอันนี้เป็นปลาทูนึ่งอย่างที่ผมบอกไม่ต้องขึ้นเตานะครับถ้าคุณมีเบิร์นเนอร์ผมก็จะเบิร์นเขาเลยอย่างนี้เลยให้มันมีกลิ่นหอมๆขึ้นมาให้มันดูมีอะไรหน่อยผมจะลงน้ำมันนิดนึงให้มันเคลือบประมาณนี้นะฮะกลิ่นจะเริ่มมานะฮะเป็นปลาย่างขึ้นมาหน่อยเชื่อไหมคุณผู้ชมว่ากลิ่นปลาที่มันแบบโดนไฟเนี่ยนะมันยั่วยวนรันจวนเจ้าเหมียวมากแน่นอนนะฮะรับประกันได้ว่าขั้นตอนที่คุณกำลังเบิร์นอยู่แบบนี้นะเขามานั่งรอแน่นอนเอาไปเลยครับปลาทูนะฮะปลาที่ว่าครอบครัวไทยทุกบ้านน่าจะชอบทานกันนะครับบ้านผมเนี่ยชอบมากเลยทานกับน้ำพริกกับปีนะฮะแล้วปลาทูโอ้โหอร่อยมากจริงๆนะฮะเวลาทำถึงเวลาทำให้เจ้าเหมียวเองจริงๆไม่ต้องไฮโซขนาดนี้ก็ได้นะมาโหให้ทั้งตัวเลยคุณอาจจะเหลือจากในมื้ออาหารคุณนั้นเอามารวมกันก็ได้นะครับไอเดียของเมนูนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการรวมเอาปลาหลายๆชนิดนะครับเอามาผสมกันนะครับเพิ่มความกรุบกรอบนะครับแล้วก็เพิ่มประโยชน์ต่างๆให้กับเจ้าเหมียวด้วยทีนี้ผมจะทิ้งระยะนิดนึงร้อนนะฮะร้อนใช้เวลาเลาะออกมาฟึบโอ้โหผมว่าฉีกเลยดีกว่าไม่ต้องใช้มีดเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเลาะออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะครับใช้มือนี่แหละนะเคยไหมสมัยเด็กๆเวลาคุกข้าวให้แมวนะครับดีอย่างหนึ่งว่าเวลาให้แมวเราไม่ต้องกลัวว่าก้างติดคอมันนะแม้ว่าเนี่ยปกติเวลาถ้าเกิดว่าแกะให้คนมันจะต้องระวังนิดนึงฉีกความออกมาเลยเยอะไปออกหอมมากๆคุณผู้ชมผมว่าเล่นเองซะดีกว่าไหมไม่ให้มันแล้วแมวนะฮะท็อปนะอินจั่งปลาสลิดปลาทูต้องแล้วพอทีนี้ดูหน้าข้างบนท็อปขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมให้มันดูแบบมีเลเยอร์ขึ้นมานิดนึงนะฮะมีเลเยอร์คือให้มันดูเป็นชั้นๆมีอะไรถึงแม้ว่าตอนที่เจ้าเหมียวกินจริงก็คลายก็แล้วแต่ตอนก่อนเอาไปให้นะฮะถ่ายลง Instagram นิดนึงโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยจานนี้ผมจะเผาปลาเพิ่มอีกนิดนึงฮะเพิ่มกลิ่นนะฮะไม่ใช่แค่เพื่อสีเท่านั้นนะแต่กลิ่นที่ออกมานะฮะ
มันจะทำให้กลิ่นของเขาเนี่ยยั่วยวนรันจวนเจ้าเหมียวมากขึ้นไปอีกไปข้างบนด้วยปลาโอแห้งกลิ่นปลาโอแห้งเวลาเขาโดนความร้อนมันจะหอมมากๆทีนี้จะตกแต่งให้สวยงามนิดนึงนะถึงจะเป็นเมนูเจ้าเหมียวนะแต่ว่าผมก็อยากให้มันดูดีดูดีท็อปลงไปเลยครับมีผักสลัดอะไรสวยๆนะครับซึ่งผักสลัดเนี่ยจริงๆแล้วคุณมีติดตู้เย็นไว้นะดีมากเลยเป็นอาหารของเราเองเนี่ยเราก็เรียกได้ว่าเวลาคุณทานคุณก็ไม่ต้องกลัวอ้วนใช่ไหมแถมดูสิเรามาตกแต่งอาหารให้สัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณได้ดูดีไหมล่ะชิ้นนี้ไม่สวยเลยโอเคผมจะลงมูสลี่เสริมด้วยไหนมาแนวกรอบแล้วมากรอบให้เต็มสตรีมเพิ่มไฟเบอร์หน่อยโอเคผู้ชมครับอย่าเชื่อเลยนี่คืออาหารแมวซึ่งผมว่ามันก็น่าทานดีเหมือนกันนะเหลือคนจะแย่งแมวทานแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมรวมมิตรฟิชชแมนนะฮะสารพันปลาที่ตกแต่งออกมาได้อย่างโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คืออาหารแมวนะครับแน่นอนกลับมาพบกันเป็นประจำอย่างนี้ได้ใน Cozy Living in Animal and Hobbies นะครับคราวหน้าผมจะเตรียมเมนูอะไรมาฝากเจ้าเหมียวเจ้าตูบหรือว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณทั้งหลายนะฮะคอยดูในโอกาสถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ